ปลื้มใจกับวงการภาพยนตร์กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันหน่อยครับท่านผู้ชมโครงการนี้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่10แล้วนะครับท่านผู้ชมฮะหลวงพ่อสำเริงวัดดอยเทพนิมิตเชียงรายนะครับท่านใช้เวลา4เดือนด้วยกันทั้งเตรียมความพร้อมในประเทศไทยนะฮะแล้วก็คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไปนู่นเลยนะฮะจาริกธรรมตามรอยบาทที่ประเทศอินเดียนะครับเดินจาริกไปตามสถานที่ต่างๆที่มี4สังเวชนียสถานนะครับคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานนี่ทางพระจากประเทศไทยไปเดินจาริกธรรมจบโครงการในปีที่10แล้วนะครับก็ปิดโครงการกันที่มหาวิหารเจดีย์พุทธเมตตานะครับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้พุทธคยาพระทุกรูปที่เข้าร่วมโครงการนะฮะได้รับมอบใบเกียรติบัตรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ครับตอนท้ายนี่มีพิธีขอขมากรรมกราบลาแดดพุทธภูมินะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเพิ่งกลับมาถึงไทยเองนะเมื่อ31มีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมฮะเพิ่งกลับมาไม่นานนี้เองนะคะส่วนหลวงพ่อสำเริงค่ะท่านเดินทางไปสปป.ลาวที่เวียงจันทน์นะคะซึ่งที่นั่นค่ะก็มีคณะพระสงฆ์นะคะในโครงการจาริกธรรมถึงกว่า40รูปเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมมอบพระไตรปิฎกนะคะให้วัดกับวัดทั้งหมดเนี่ยนะคะ7วัดค่ะแล้วก็มีบวชสามเณรนะคะในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดากลับมาอุปสมบท1รูปค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบ6รอบ72พรรษาแด่ในหลวงรัชกาลที่10นะคะถือเป็นปีพิเศษของโครงการก็คือปีที่10ด้วยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเต็นทุดงนะคะคารณานะคะที่ใช้เป็นกุฏิน้อยนะคะได้ใช้สอยพักในทุกๆหยุดพักเลยทุกที่นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแอร์เอเชียค่ะที่ร่วมสนับสนุนนะคะการเดินทางสู่ประเทศอินเดียแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกแขนงนะคะรวมไปถึงขอบคุณหมอบีนะคะสื่อทูตวิญญาณคุณหนุ่มคงกระพันและคุณแม่นัทผู้จัดคนสวยของเรานะคะก็ไปปิดโครงการนี้กับเขาด้วยนะคะพร้อมกับประธานนะคะดร.รัชนีบริษัท PNK นะคะซึ่งก็จะได้พบกับโครงการนี้ได้ใหม่ในปีหน้าปีที่11นะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่เพจของวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดเชียงรายนะคะหรือติดตามได้ที่รายการ The People Show ค่ะใช่จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับปีที่10นะครับ